รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาพรีเมียมเอาท์เล็ตแฟคทอรี่เอาท์เล็ตของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมโดเน่ป๊อปบีนเขียวมันหอมอร่อยผมมานั่งอยู่ที่ Tencent Thailand ครับผมไปสัมภาษณ์ยักษ์ใหญ่ของจีนทางด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Alibaba Jack Ma หรือว่า JD.com Richard Liu แน่นอนยักษ์ที่ใหญ่ไม่แพ้ Alibaba ก็คือ Tencent นี่แหละครับที่เมืองจีนเขาจะรู้จัก WeChat ที่เมืองไทย Tencent เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะมีธุรกิจที่กว้างขวางแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเป้าหมายหลักก็คือทำยังไงให้ผู้บริโภครุ่นใหม่นั้นสามารถที่จะบริโภคเนื้อหาบริการผ่านมือถือเนี่ยแหละครับดังนั้นผมมานั่งอยู่กับ CEO ของ Tencent Thailand ครับคุณกฤตทีคุณกฤตทีก็เป็นคนรุ่นใหม่นักบริหารรุ่นใหม่พอสมควรผมมาอยู่ที่นี่จะเห็นนะครับว่าที่นี่คนทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยอายุเฉลี่ยไม่น่าจะเกินไม่เกิน 30ไม่เกิน30นะครับฉะนั้น CEO คนนี้คุณกฤตทีก็อาจจะแก่ที่สุดแล้วก็ได้มั้งนี่ก็ได้ที่สุดเลยครับที่สุดเลยนะครับก็แต่ว่านี่แหละคือสิ่งท้าทายมากในโลกยุคใหม่ว่าเรากำลังจะต้องเจอกับอะไรต้องปรับตัวอย่างไรและฐานะทั้งผู้บริโภคและฐานะที่เป็นคนที่ต้องติดตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง Tencent ประเทศไทยนี่หลักๆทำอะไรบ้างหลักๆเนี่ยเรามีอยู่3 business group นะครับกลุ่มแรกคือ news and portal ก็คือจะคือสนุก .com แบรนด์สนุก .com ของเราเรามีแบรนด์ที่ชื่อว่า news app เป็นแอปข่าวเพราะฉะนั้น news and portal เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของ entertainment ข่าว entertainment ทั้งหลายนะครับคนทำคอนเทนต์บนสนุก .com ทั้งหลายก็คือจีนมีครับทีมคอนเทนต์คอนเทนต์แล้วก็พาร์ทเนอร์ชิพอยู่ตรงนี้หมดเลยเห็นว่าจะนั่งทำงานกันเนี่ยใช่ครับแล้วก็มันเขียนข่าวพิมพ์ข่าวเขียนข่าวด้วยคิวเรตด้วยเอาข่าวจากพาร์ทเนอร์มาขึ้นด้วยนะครับบนแพลตฟอร์มของเราครับก็จะมีเป็นคอนเทนต์เขียนหรือไม่ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยครับคือเป็นวิดีโอเป็นไลฟ์สตรีมด้วยครับว่างวิดีโอกับแท็กซี่วิดีโอมากกว่าแล้วมั้งตอนนี้ตอนนี้วิดีโอก็เริ่มเยอะขึ้นครับเพราะคนต้องการที่จะคอนซูมวิดีโอแต่วิดีโอมันเป็นอะไรที่ทริกกี้นิดนึงเพราะว่าคนที่ดูผ่านมือถือเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการคลิปที่มันสั้นๆได้ใจความเราก็ต้องคิดวิธีการที่จะนำเสนอถูกต้องคอนเทนต์พวกนี้ให้มันถูกต้องตัดต่อให้มันสั้นกระชับยังไงใช่ครับมีทั้งสั้นมีทั้งยาวใช่แล้วก็ไอ้สมมติมันยาวกว่า10นาทีนี่เรายังมีไหมมีบ้างแต่น้อยครับเพราะว่า10นาทีนี่มันเยอะมากสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับสมมติขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ3นาทีก็น่าจะไปถึงที่จุดหมายที่เราต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเมคชัวร์ว่าเราเข้าใจ user behavior ตรงนี้กลุ่มที่2เราเรียกว่า entertainment and multimedia อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ entertainment ทั้งหลายจะมี Joox ในนั้น Joox ก็คือ music streaming application ของเรานะครับสวัสดีครับ Joox ครับสวัสดี Joox ครับนี่คือทีม Joox content นะครับนี่คุณกำลังสุดที่ชายไลฟ์อยู่นะครับกำลังพูดกับแฟนๆกำลังสดอยู่นะครับครับสวัสดีครับครับนี่คุณเสงนะครับคุณเสงครับคอนเทนต์คนมีอะไรจะบอกแฟนๆ Joox นะครับอ๋อจริงๆแล้วไม่ได้เป็นผมคนเดียวครับเป็นหลายๆคนเลยในทั้งทีมเลยนะครับเห็นเยอะทั้งห้องเลยที่กี่คนเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ14-16คนครับผมแล้วส่วนใหญ่ทำหน้าที่อะไรก็ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ในการประสานงานแล้วก็ในเรื่องของการcurate playlist ต่างๆเพลงต่างๆ playlist ต่างๆใช่ครับทั้งเพลงไทยเพลงสากลตอนนี้ก็มีค่ายเพลงทั้งหลายใช่ไหมครับและรวมทั้งที่เราผลิตเองด้วยใช่ครับผมก็จริงๆตอนนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะผลิต playlist ที่ให้ตรงความต้องการของกลุ่มผู้ฟังคนไทยได้ค่อนข้างถูกจริตคนไทยมากจริตแล้วครับผมครับ
ส่วนใหญ่คืออะไรที่ถูกจริตนี่คืออะไรสำหรับใบวุ่นวายมีเพลย์ลิสต์อะไรบ้างจริงจริงเพลย์ลิสต์เรามีตั้งแต่แบบว่าคิดติด MRT BTS อะไรพวกนี้เราก็สามารถจะจัดเพลย์ลิสต์พวกนี้ให้ได้ตามสถานการณ์หรือว่าตามแอคทิวิตี้ต่างๆของคนใช้งานคนไทยจริงเอาเราพูดแค่นั้นพอแต่จริงๆทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่ทีมงานทั้งหมดเลยไม่ใช่ผมคนเดียวเนี่ยมีน้องที่ทำงานอยู่ทีมงานเนี่ยจะต้องรู้ถึงรสนิยมการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาไอ้ตรงนี้ต้องเกาะติดกับโลกโซเชียลเขาต้องเข้าใจครับว่ามันมีประเด็นอะไรปัจจุบันบ้างต้องปรับตัวตลอดเวลาเลยใช่ครับแล้วก็เอาเพลงเนี่ยมาร้อยกันให้มันเป็นเพลย์ลิสต์ออกมาใช่ใช่ก็จะเห็นแล้วนะครับคิดว่าทุกคนที่ดูอยู่คงใช้จูสอันนี้คือทีมคนที่ใช้จูสนี่จะเห็นบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะต้องวันฟังเพลงทั้งวันได้หรือค่ะทั้งวันต้องฟังทั้งวันเลยใช่ค่ะก็แอปเพลย์ลิสต์ก็ต้องเพลย์ลิสต์ตลอดเลยตอนนี้เพลงอะไรที่ดังที่สุดในเซกเมนต์ของคุณถ้าเป็นเกาหลีตอนนี้ก็จะเป็นวงเอ็กโซซึ่งเราก็มีหลายแบบเอ็กโซนี่รู้จักไหมฮะรู้จักทีโอรู้จักไหมรู้จักติครับเอ็กโซที่เชิญนะครับดังมากฉะนั้นทุกคนก็จะต้องตามติดเกาะติดรสนิยมของเพลงอยู่ตลอดเวลาเราเป็นคนตามหรือเราเป็นคนนำด้วยบางทีเราอาจจะนึกว่าเออเราต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อดึงคนไทยอาจจะยังไม่รู้จักคือช่วงเราเปิดจู๊กส์มาประมาณ2ปีแล้วนะครับคือเราต้องตามให้ได้ก่อนว่าคนไทยต้องการอะไรแต่ว่านับตั้งแต่เนี่ยปีครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะนำบ้างแล้วให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเพลงไทยในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพลงป๊อปนะเรามีเพลงลูกทุ่งนะครับเรามีเพลงฮิปฮอปเรามีเพลงพวกนี้ซึ่งมันเป็นจอนราเล็กๆที่เราต้องการที่จะนำเสนอให้คนไทยรู้ว่าศิลปะพวกนี้มันก็มีในบ้านเรานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปนำเข้าจากประเทศอื่นมาครับแล้วเราไม่ได้ผลิตเองเราไม่ได้ผลิตเราจากค่ายมาแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีอาร์ติสต์หลายๆคนที่ไม่ได้มีค่ายใช่ไหมครับเขาเป็นเราเป็นอินดิเพนเดนต์ทำเข้ามาได้ไหมเข้ามาแล้วเข้ามามิกซ์ได้เข้ามาแรปเรฟเขาบอกว่าอยู่ดีเขามีอะไรดีเขาเสนอมาได้ใช่ไหมครับที่บางส่วนนะครับที่เป็นศิลปินอินดี้แต่ว่าเขาให้จู๊กส์ในการช่วยโปรโมทและกลายเป็นแบบว่าศิลปินเหล่านั้นเนี่ยดังเพราะว่าเขามาลอนช์กับแพลตฟอร์มบนจู๊กส์นี่แหละครับก็กลายเป็นเคสสตัดดี้เลยว่าเอ๊ะการมาลอนช์เพลงในจู๊กส์เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องสังกัดค่ายใหญ่ก็สามารถที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้เขาเปิดให้ได้ใช่ว่าเขามีอะไรที่เขามีของดีตอนนี้เราก็กลายเป็นเหมือนกับไปกลายเป็นสื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นช่วยการทำให้คอนเทนต์เขาเนี่ยถึงมือกับผู้บริโภคได้นะครับเรามี Woof เป็น Live Streaming Application นะฮะเราคือ Live Streaming อย่างเดียวเลยเราไม่ได้เป็นโซเชียลมีเดียคือคุณใครจะเข้ามาไลฟ์แล้วใครเข้ามาดูมันก็ได้มันก็คือเหมือนกับเราเปิดทีวีสมัยก่อนแต่เปิดบนจอเล็กๆจนแล้วนี่คือโปรแกรมมิ่งเราจะหมดเลยใช่ครับนอกจากว่าจะเป็นยูเซอร์ที่เขาเข้ามาแล้วเขาจะไลฟ์สมมติเล่นกีตาร์ของตัวเองอันนี้ก็เข้ามาเลยถ้าเข้ามาเลยเนี่ยครับเรามีทางช่องทางเข้าหมดมีครับใครจะเข้ามาได้เลยเข้ามาได้มันไม่ได้ปิดแล้วคนดูเนี่ยก็จะต้องมีแอปนั้นใช่ถึงจะแต่ว่าเรามีทีมมอนิเตอร์ต้องเมคชัวร์ว่าคอนเทนต์ที่หรือสิ่งที่เราทำอ่ะมันสมควรไม่งั้นเราก็จะเตะคนนั้นออกไปมันเรายังเอ็กซ์เพร์เมนต์อยู่ไว้ไอ้แพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรไลฟ์สตรีมมิ่งนี่นานยังเราเปิดมาประมาณ6เดือนแล้วครับแต่ว่าในญี่ปุ่นในเกาหลีในจีนนะครับไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้กันมากนะครับในการเพอร์ฟอร์มเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ currency currency การส่งของให้กันสมมติผมชอบคนร้องเพลงคนหนึ่งส่งเป็นคอยน์คอยน์นี้สามารถจะเอามาเทิร์นเป็นเงินได้ก็จะเริ่มสร้างในอินแอปอีโคโนมีซึ่งในบ้านเรามันยังไม่ได้มีมากหรอกครับแต่ว่ามันเริ่มลองแล้วลองบ้างยังเริ่มลองแล้วครับเราก็ยังไม่ค่อยมีคนได้ส่งอะไรกันมากมายขนาดนั้นมันยังไม่มีกระแสเนี่ยผมว่ามันสร้างเป็นกระแสขึ้นมาแต่เรามองว่ามันต้องมาแน่ๆเราถึงลอนช์มันไปไว้ก่อนซึ่งถ้าเกิดดูอย่างแอปเราเนี่ยมันก็ติดอยู่ในท็อป25ของท็อปดาวน์โหลดก็แสดงว่าคนก็สนใจครับเพราะฉะนั้นกดเข้ามาเนี่ยสมมติว่าเขาจะช่วยรายการนี้ให้ตังค์เนี่ยเขาทำไงส่งสติกเกอร์ครับแค่นั้นเองใช่ก็คอนเซ็ปต์เก่าๆสมมติรายการข่าวต่อไปนี้เราบอกว่าเนี่ยรายการนี้เราไม่มีโฆษณาคนดูถ้าต้องให้เรารักษาให้มีคุณภาพอย่างนี้ได้คนดูสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันก็กดใช่ครับให้เงินมาใช่ครับก็เป็น crowd sourcing ส่งสติกเกอร์มาแล้วเสร็จแล้วเจ้าของรายการก็เอาไปเทิร์นจากเราเนี่ยให้การมาเป็นเงินได้มันเป็น revenue sharing model ใช่ครับ
เราเข้าใจตลาดเพราะว่าเราคือมีคนโลเคอลเราไม่ได้แค่จะไปเอาแพลตฟอร์มของจีนมาแล้วเอามาครอบเฉยๆแต่เรามีการเอามาคัสตอมไมซ์อย่างยกตัวอย่างเช่น Joox Music Streaming เนี่ยเราเอาเข้ามาเราก็หลายๆฟีเจอร์เราต้องเอามาคัสตอมไมซ์ให้มันถูกใช่ครับเราไม่ได้เอาของจีนมาใช่ครับเราทำเป็นเพลย์ลิสต์ทุกอย่างที่มันสำหรับที่มันตอบโจทย์กับคนไทยTencent Game เราลอนช์เกมใหม่ๆของ Tencent เราลอนช์ภายในกลุ่มนี้กลุ่มที่3คือเราเรียกกลุ่มนี้ว่า Services ตรงนี้เราจะมีเป็น Advertising Agency ที่เรียกว่า Top Space ซึ่งอันนี้จะเป็นธุรกิจ B2B ละเรา work กับแบรนด์ work กับพาร์ทเนอร์คนที่ต้องการที่จะสร้างเว็บไซต์มาหาทาง Top Space คนที่ต้องการที่จะ target คนจีนที่เมืองจีนผ่าน WeChat มาหาเราเราสามารถที่ช่วยเขา target ได้เราสามารถที่จะช่วยให้เขาเปิด WeChat Pay แบรนด์ที่ต้องการ WeChat Pay ก็สามารถจะมาคุยกับ Top Space ได้ Top Space ที่เปลี่ยนว่าเป็นAdvertising Agency นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยต้องการจะไป target คนจีนที่เมืองจีนเพราะเรามีมีเดียที่จีนใช่ไหมครับเรามี QQ.com เรามี WeChat หรือว่าแบรนด์ที่ต้องการจะเปิด WeChat Payก็เราก็ทีม Top Space เนี่ยเป็นทีมที่ช่วยเขาในการทำตรงนี้ครับแล้วก็มีเอเจนซี่ใช่ครับดิจิทัลเอเจนซี่ด้วยคือ Top Space นะครับ Top Space ก็คือเอเจนซี่ใช่ครับลูกค้าหลากหลายมาจากทุกอุตสาหกรรมไหมครับปัจจุบันเราจะมีตั้งแต่ทททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจนถึงภาคเอกชนเลยครับก็ค่อนข้างจะหลากหลายครับนะมีบริษัทพาร์ทเนอร์กันเองด้วยบริษัทคอนเทนต์ที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์เป็นบาร์ของ Advertising Agency เก่าได้เลยสำหรับโลกออนไลน์ครับใช่ครับแต่ว่าเรามองว่าเราไม่ได้เป็นแค่ Advertising อีกต่อไปการทำ Targeting เนี่ยเราต้องไป Target คนจีนนะครับมันมี Data มันมี Analytics เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นแค่การแบบทำ creative campaign อีกต่อไปมันเป็นการ target คนจีนพวกเนี้ยครับว่าจะทำยังไงเรารู้ทุกๆนาทีเนี่ยว่ามีคนจีนอยู่ประมาณ5ล้านคนที่จะมาเมืองไทยเรารู้คนจีนอยู่ครับเรามี data พอมั้ยเกี่ยวกับต้องเที่ยวเรามีครับเรามีอยู่แล้วครับอีกธุรกิจนึงที่เรากำลังจะสร้างในประเทศไทยนะครับก็คือ cloud เรื่องของ cloud เนี่ยซึ่ง Tencent เองเราก็จะเอา Tencent cloud เข้ามา implement ตอนนี้เราก็กำลังที่จะ develop กันอยู่เพราะว่าการสร้างคลาวด์มันก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเก็บ data ซึ่งเราสามารถที่จะเอามา analyze ช่วยแบรนด์พาร์ทเนอร์ของเราได้แล้วก็บริษัททั่วไปสามารถใช้บริการนี้ได้ไม่ต้องไปลงทุนเองใช่ครับเพราะฉะนั้น Top Space เองมันเริ่มมาจากการเป็น advertising agency แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะเป็น solution agency แล้วในการที่จะ offer มากกว่า advertising เขาต้องการอะไรเราบริการให้ได้หมดใช่ครับคือหน้าที่ของเราก็คือว่าเราก็ต้องเอาดู product ของ Tencent ว่า product ไหนที่มันเหมาะกับเมืองไทยนะครับแล้วก็เอาองค์กรเข้ามาเพื่อที่จะมาเสิร์ฟให้กับคนไทยให้กับแบรนด์ไทยในประเทศไทยครับหลักๆก็ยังมีอยู่3ครับ News and Portal Entertainment and Multimedia แล้วก็ Services ครับถ้า Tencent ดังที่สุดในจีนก็คือ WeChat ใช่ครับนะครับ WeChat Pay และมี WeChat Apps ที่สามารถจะซื้อของขายของจ่ายเงินทุกอย่างล่าสุดนี่ฝากเงินยังได้เลยนะครับกู้เงินยังได้เลยนะครับน่าตื่นตาตื่นใจมากวีแชทอย่างนั้นจะมาในเมืองไทยไหมจะมาในเมืองไทยในแนวของจะเราโฟกัสไปที่คนจีนก่อนคนจีนที่มาเที่ยวที่เมืองไทย9ปีละ9ล้านคนเนี่ยครับมันจะมาในแนวนั้นก่อนนะครับคือเราต้องการที่จะทาร์เก็ตคนพวกนี้ซึ่งเขาชินกับการใช้วีแชทอยู่แล้วล่ะสิ่งที่เราต้องการจะทำที่นี่คือว่าช่วยแบรนด์ที่ต้องการที่จะทาร์เก็ตคนพวกนี้ให้เขาสามารถให้แบรนด์พวกนี้สามารถที่จะมีวีแชทเพย์เขาที่สามารถที่จะทำให้คนจีนสามารถที่จะจ่ายตังค์ผ่านวีแชทเพย์ได้เพราะว่าถ้าเราไปเมืองจีนตอนนี้ครับจริงๆแล้วคนเขาก็อย่างที่คุณผมเพิ่งไปมาแล้วก็ถ้าคุณไม่มีมือถือที่จ่ายเงินได้ไม่จะเป็น WeChat Pay หรือว่า Alipay เนี่ยเขาจะมองคุณแปลกๆเลยนะถ้าคุณจ่ายด้วยเงินสดเนี่ยเขาจะมองคุณนี่เป็นมนุษย์ประหลาดเลยนะครับที่เมืองจีนนะจะคิดว่าเมืองไทยจะเกิดไหมภาพเช่นนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดนะครับผมมองว่าภายในอีก1ปีเนี่ยมันน่าจะเกิดอย่างเงี้ยกับคนจีนที่มาเที่ยวในเมืองไทยได้แล้วมันก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลย9ล้าน10ล้านคนต่อปีเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศในท็อป3ของที่คนจีนมาในแต่ละปีเลยนะครับบางปีนี่เป็นเบอร์1เป็นประเทศแรกๆประเทศแรกเลยที่คนจีนมาเที่ยวครับงั้นก็ต้องแข่งกับ Alipay สิใช่มั้ย WeChat Pay กับ Alipay นี่ก็จะแข่งกันเอา
นักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยผมมองว่ามีวีซ่าก็ต้องมีมาสเตอร์การ์ดเราเป็นได้ทั้งวีซ่าหรือเราเป็นมาสเตอร์การ์ดได้เลยเราแข่งกันที่บริการเนี่ยนะเราแข่งกันเรื่องบริการแต่ว่าอย่างนึงที่เราคงเรียกว่าช่วยกันดีกว่ามันเป็นเรื่องของการสร้าง awareness ขึ้นมาก่อนว่าเรามี WeChat Pay เรามีออนไลน์ paymentเรามี Alipay นะครับคือเมื่อไหร่ที่มันเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยกับคนจีนอาจจะไม่ต้องสร้าง awareness มากแต่ว่ากับคนไทยในอนาคตถ้าเราจะมาโฟกัสกับตลาดไทยเราต้องบิวตลาดขึ้นมาด้วยกันถ้าเราบิวคนเดียวเราเหนื่อยครับแต่มันก็จะเริ่มแล้วนะเพราะว่าแจ็คมาของ Alibaba ก็มาครับริชาร์ดหลิวของ JD.com ก็กำลังจะมาใช่ครับก็บอกเลยครับว่าไทยเนี่ยทั้งแจ็คมาทั้งริชาร์ดหลิวบอกผมว่าเมืองไทยเนี่ยจะเป็นฮับจะเป็นศูนย์กลางของเขาเลยทีเดียวครับทั้งที่อย่างว่านะครับว่าความจริงโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศเพื่อนบ้านเราอาจจะดีกว่าเราแต่เขาชอบเมืองไทยด้วยเหตุผลว่าน่าอยู่คนไทยน่ารักหรือว่าอากาศดีอาหารดีใช่หรือเปล่าครับอันนี้มุมมองผมเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดถามเขาพวกเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเพราะว่า GDP per capita ของเรามันสูงเรามีประชากรที่จำนวนไม่น้อยเลยนะครับจริงๆอย่างมุมมองของ Tencent เราก็มองอย่างนั้นนะครับแต่มองไปลึกๆแล้วผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์คนไทยเฟรนด์ลี่นะครับอาหารไทยอร่อยเรามีทะเลให้เที่ยวนะครับอินฟราสตรักเจอร์เรามัน not bad มาแล้วไม่เครียดอ่ะนะมาแล้วมันสบายๆไม่เหมือนจริงๆผมคิดว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคนจีนด้วย คนจีนในมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยก็จะไม่สบายๆเหมือนคนจีนในไทยมันไม่มีปัญหาเรื่องแยกว่าตรงนี้เป็นจีนตรงนั้นเป็นไทยใช่ครับครับถ้าไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียสิงคโปร์เนี่ยมันมีคำว่าไชน่าทาวน์นะคุณต้องไปไชน่าทาวน์นะมันมีจุดที่คนจีนอยู่แต่มากรุงเทพผมไม่คิดว่าเขาเรียกเยาวราชไชน่าทาวน์นะผมว่ากรุงเทพทั้งกรุงเทพเป็นกรุงเทพไชน่าทาวน์ทั้งหมดฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าน่าสนใจว่าแสดงว่าโอกาสทำมาหากินของไทยเราเกี่ยวกับเรื่องสื่อยุคใหม่เนี่ยมันน่าจะดีมันน่าจะมีอนาคตก้าวไกลทีเดียวนะครับผมคิดว่า relationship กับเรากับจีนดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็น opportunity ที่ดีที่ consumer domestic consumer คือคนไทยเนี่ยจะ benefit จากสิ่งที่มันจะมาจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆนะครับในมุมมองของ consumer นะครับอาลีบาบาเข้ามา JD เข้ามาเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าผมซื้อของออนไลน์มันน่าจะต้องถูกลงถูกต้องสำหรับผู้บริโภคจะเป็นประโยชน์ใช่ครับสำหรับผู้บริโภคเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทไซต์กลางผู้ประกอบการเนี่ยของเราเนี่ย SME ที่ทำ e-commerce เป็นพวกสตาร์ทอัพเขาจะเจอกับการแข่งขันระดับใหญ่ของจีนมาเลยเนี่ย คุณกฤติมองยังไงว่าเราจะอยู่รอดยังไงผมมองว่ามันอาจจะเป็น opportunity ตรงที่ว่าเพราะว่าบริษัทจีนพวกนี้เขาต้องการที่จะโตในบ้านเรานะครับแล้วผมคิดว่าบริษัทจีนอย่าง Tencent อย่างเงี้ยเรามองว่าเราคงไม่ได้จะเอา product ของเราเนี่ยมาครอบในประเทศไทยหรอกเราก็ต้องมองว่ามี product อะไรที่มัน localize เพราะฉะนั้นสำหรับ startup สำหรับผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเขาต้องการเงินทุนนะฮะหรือว่าเขาต้องการที่จะ exit เขาสร้างบริษัทขึ้นมาแล้วเนี่ย บริษัทจีนพวกนี้นะครับอาจจะไม่ต้องเป็นยักษ์ใหญ่อย่าง Tencent Alibaba อาจจะเป็นบริษัทที่ไซส์กลางจากจีนมาเราก็อาจจะไปหาเงินทุนจากบริษัทพวกนี้ในการที่จะสร้างให้บริษัทเราโตขึ้นมาอีกหรือไม่ก็ไปเอาโน้ตฮาวจากบริษัทพวกนี้เข้ามาเพราะว่าผมเชื่อว่าบริษัทจีนทุกบริษัทเข้าใจว่าการที่บริษัทจะโตได้ที่นี่มันต้องมีเรื่องของโลคอลไลเซชันมันต้องมีเรื่องของการเข้าใจโลโคลถูกต้องเข้าใจตลาดในประเทศเข้าใจอุปนิสัยและพฤติกรรมใช่ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเรายังไม่แน่ใจหรอกแต่ว่ามันก็มี degree of freedom ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะมีเป็นตัวเป็นตนได้ในการที่จะ work กับทางคนจีนนะครับในการที่จะเอาเทคโนโลยีเขาเข้ามาหรือว่าได้ invest เขาเข้ามาเพราะฉะนั้นผมว่ามันมี opportunity ที่เราจะเกณฑ์เหมือนกันคือทั้ง Alibaba ทั้ง JD.com ก็บอกว่าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มและเขาเนี่ยจะช่วยให้เอาสินค้าบริการไทยเนี่ยเข้าไปในตลาดจีนซึ่งมีแต่จะขยายอำนาจซื้อของชนชั้นกลางจีนเพิ่มขึ้นฉะนั้นเขาอ้างว่าเขามาช่วยให้ผู้ประกอบการในไทยเนี่ยสามารถจะเอาบริการและสินค้ากลับเข้าไปในจีนไม่ใช่เขาแต่ที่คนไทยเรากลัวคือเขาสินค้าจีนเนี่ยมาถล่มมาทุ่มอยู่ในตลาดไทยมันก็ต้องเป็นสองมันแล้วผมว่ามันคือเรื่องของ market economics มากกว่าว่า supply demand เป็นยังไงเพราะว่ามันก็มีความต้องการของสินค้าไทยในตลาดจีนมันแล้วแต่ครับบริษัทว่า competitive advantage ของแต่ละประเทศคืออะไรถ้าเกิดเราไปกลับไปเรื่องของ law of economics ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลไม้อะไรที่เกี่ยวกับ agricultural ใช่ครับ
พวก product OTOP ทั้งหลายพวกนี้ที่คนจีนมาซื้อในเมืองไทยเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีแน่ๆอันนี้ครับคือสิ่งที่เราโฟกัสไปได้ service อย่างเช่นนวดนะครับอาหารไทยนะครับพวกนี้เราสามารถจะขายก่อนที่เขาจะมาถึงเมืองไทยได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเราไปโฟกัสกับ competitive advantage พวกนี้ซึ่งเราก็ใช้ utilize platform ของเขาให้มันเป็นประโยชน์นะครับครับถ้าเรามองว่าตอนช่วงหลังเราจะเห็นจีนเนี่ยเข้ามาในไทยและอาเซียนมากขึ้นเรามองการแข่งขันแต่ก่อนที่เราจะมองไปทางตะวันตกก่อนอเมริกายุโรปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นว่าเรามองว่าจีนจะมีเทคโนโลยีใหม่อะไรแล้วจะมาแข่งขันยังไงใช่ไหมครับคือผมมองว่าบริษัททางตะวันตกเนี่ยเขาจะมองเซาท์อีสเอเชียว่าเป็นกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งแล้วเขาจะคิดว่ามันเหมือนกันหมดอันนี้มันเป็น weakness ของฝรั่งนะครับแต่ว่าบริษัทจีนเนี่ยเพราะว่าเขามี relationship กับประเทศในอาเซียนมานานเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจว่าการที่จะมา develop เนี่ยมันแต่ละประเทศเนี่ยครับประเทศไทยประเทศอินโดประเทศมาเลเนี่ยมันต่างกันนะแล้วจีนเวลาเขามองอะไรผมว่าเขามองยาวเขามีเวลาเพราะว่าเขามียืนถึงพักแล้วเขาก็วางวิชั่นไว้ยาวๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศจีนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเวิร์กกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นในอาเซียนได้มากขึ้นในสมัยนี้นะครับเทคโนโลยีของจีนในหลายๆด้านเนี่ยมันนำหน้าของตะวันตกไปแล้วผมมองเห็นอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีในมือถือเรื่องของแม้กระทั่งการ e-payment เนี่ยของทางจีนเนี่ยจะเร็วกว่าของทางด้านตะวันตกเราเห็นมี eBay เข้ามา Amazon เข้ามาแต่ดูเหมือนว่าจะสู้จีนไม่ได้เพราะอะไรคือผมคิดว่ามันก็ถ้าถามในมุมมองของพวกเรานะครับเพราะว่า culture ของเรามันคล้ายๆกับ culture ของประเทศจีนมากกว่าคนทางฝั่งตะวันตกแล้วอีกอย่างนึงคืออย่างที่ Tencent เรามีคือเรามีทีมที่เป็นทีมโลโก้นะครับอยู่ที่นี่เราเข้าใจตลาดเพราะว่าเราคือมีคนโลโก้เราไม่ได้แค่จะไปเอาแพลตฟอร์มของจีนมาแล้วเอามาครอบเฉยๆแต่เรามีการเอามาคัสตอมไมซ์อย่างยกตัวอย่างเช่น Joox Music Streaming เนี่ยเราเอาเข้ามาเราก็หลายๆฟีเจอร์เราต้องเอามาคัสตอมไมซ์ให้มันถูกใช่ครับเราไม่ได้เอาของจีนมาอย่างใช่ครับเราทำเป็นเพลย์ลิสต์ทุกๆอย่างที่มันสำหรับที่มันตอบโจทย์กับคนไทยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรายังมีโลโก้ DNA อยู่แต่เรามีเทคโนโลยีที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราจริงๆเนี่ยมันสนับสนุนมันเกื้อกูลกันทำให้เกิดเป็น product ที่ดีๆขึ้นมาได้ครับครับฉะนั้นแนวโน้มจากนี้ไปเราต้องศึกษาจีนใกล้ชิดมากขึ้นกว่าตรงตกแล้วสิผมว่าก็เป็น2ทางครับแต่ว่าคือตอนนี้ advantage ของประเทศไทยคือว่าคนจีนคนเอเชียก่อนอันนี้ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่เขาสนใจที่จะมา invest ในบ้านเราเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็น opportunity ที่ดีของเรานะครับที่เราจะเปิดแล้วเราก็รับในสิ่งใหม่ๆพวกนี้เพราะว่าสำหรับ consumer ที่เรียนคือว่า consumer ยังไง benefit อยู่แล้วล่ะการที่มี competition เกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับผู้ประกอบการ startup พวกนี้ผมมองว่ามันก็เป็น opportunity ที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาหรือหา investment จากเขานะครับทีวีมากลายเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเราต้องไปเวิร์กกับพาร์ทเนอร์พวกนี้ครับ traditional media traditional content ทั้งหลายเนี่ยว่าเราจะเวิร์กกับเรื่องของ business model ยังไงว่า content พวกนี้มันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณสามารถที่จะไปอ่านหรือว่าเราจะเวิร์กกับเรื่องของ business model ยังไงมันต้องมี revenue เกิดขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะไปช่วยคนที่ทำ content ทั้งหลายTencentมีนโยบายจะขยายธุรกิจในไทยและในอาเซียนต่อไปยังไงครับคือเรามองว่า relationship history ของจีนกับอาเซียนเนี่ยมันมีมายาวนานนะครับมันเป็นในหลายๆประเทศรวมถึงไทยด้วยเมื่อกี้เราคุยกันว่าเราไม่มีChinatownใช่ไหมครับเพราะว่าผมมองว่าประเทศไทยก็เป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นหับของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทำต่อไปคือว่าเราก็ต้องการที่จะ expand ไปในอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยโดยใช้ประเทศไทยเป็นหับเพราะว่าเรามีคนอยู่ที่นี่200ตอนนี้ยังไม่มีอยู่ในประเทศอื่นเหรอ Tencent เราเริ่มไปลอนช์เราไปลอนช์ service ของสนุกในลาในลาวแล้วเรียกว่าม้วน.la ม้วนแปลว่าสนุกใช่ๆม้วนดีแล้วนะครับแล้วก็ค
ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับมีคนลาวอ่านคอนเทนต์เราเยอะมากเป็นภาษาลาวมีทั้งโลคอลคอนเทนต์แล้วก็มีคอนเทนต์จากประเทศไทยปลายปีนี้เราจะไปเปิดจู๊กที่พม่านะครับเราก็จะมีทีมคอนเทนต์คนพม่าเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วเขาก็จะทำคอนเทนต์ให้กับจู๊กที่พม่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มที่จะใช้ตรงนี้เป็นศูนย์กลางที่จะ expand ไปในประเทศเพื่อนบ้านเราCLMV นี่ก่อนCLMV นี่ก่อนเพราะว่า culture มันเหมือนกันบริษัทเราเน้นไปในเรื่องของ entertainment กับ content ใช่ไหมครับ entertainment ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากประเทศไทยใน region นี้ไปลาวไปเขมรไปพม่านะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มที่จะออกไปได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทจีนแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำคือเราช่วยผมมองว่าช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปะของประเทศไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่มีปัญหาเรื่องภาษาใช่ไหมครับปัญหาต้องมีเรื่องของการทำ localization ครับขนาดลาวเองอย่างเงี้ยเราถึงไปเปิดเป็นม่วนเพราะว่าคนลาวมาบอกผมว่าเฮ้ยเขาอ่านภาษาไทยได้แต่ว่ามันจะง่ายกว่าถ้าอ่านภาษาลาวนะเราก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป localize ให้คุณจู๊กเดี๋ยวก็จะเป็นภาษาพม่าเพลงพม่าฟอนพม่าภาษาพม่าครับฉะนั้นในไทยเองก็จะขยายจากฐานปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มองเข้าไปในแง่ของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากกว่าไหมครับใช่ครับคือ target ของเราเนี่ย target ของบริษัทที่สร้างแพลตฟอร์มพวกนี้มันคือกลุ่มคนรุ่นใหม่เยอะแหละนะครับใช่ครับแต่ว่าโจทย์ของเราคือว่าเราจะทำยังไงที่ช่วยอินดัสทรีที่โปรดักต์เขามันเปลี่ยนจากเก่ามาเป็นใหม่อย่างเช่นพริ้นท์ใช่ไหมครับเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์เพลงเปลี่ยนจากเทปซีดีมาเป็นออนไลน์โจทย์ของเราคือว่าเราทาร์เก็ตคนรุ่นใหม่ก็หรือแม้กระทั่งทีวีนะรายการทีวีนี่ก็จะออกมาในไลฟ์สตรีมมิ่งทางนี้ได้ยังไงทีวีมากลายเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเราต้องไปเวิร์กกับพาร์ทเนอร์พวกนี้ครับ traditional media traditional content ทั้งหลายเนี่ยว่าเราจะเวิร์กกับเรื่องของ business model ยังไงให้มันสามารถจะเกิดมาเป็นมูลค่าบนออนไลน์ได้อันนี้คือโจทย์ที่เราคิดอยู่ทุกวันนะครับว่าจะทำยังไงที่จะช่วยอินดัสทรีพวกนี้เพราะเรามองว่าเราเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มเรามียูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ออนไลน์ใหม่ๆแต่ว่าทำยังไงให้คนพวกนี้เขาเข้าใจว่าคอนเทนต์พวกนี้มันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณสามารถที่จะไปอ่านหรือไปดูที่ไหนได้นะแต่มันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นมันต้องมี revenue เกิดขึ้นมาจากตรงนี้เพื่อที่จะไปช่วยคนที่ทำคอนเทนต์ทั้งหลายตลาด baby boomer ไม่อยู่ในสายตาเลยหรอเพราะว่าช่วงหลังเนี่ย baby boomer คึกคักมากในโซเชียลมีเดียแต่ก่อนนี้เรามองว่า baby boomer ก็คงจะไม่ซื้อของแล้วล่ะแล้วกิจกรรมก็คงอยู่บ้านดูทีวีเฉยแต่ว่าพอมีโซเชียลมีเดียมี Facebook มี LINE เนี่ย baby boomer ก็คึกคักขึ้นมาทันทีมีการรวมกลุ่มมีการนัดกินข้าวมีการออกไปเที่ยวเชิดต่างๆนะฉะนั้นหลายๆธุรกิจก็เริ่มมองว่าBaby Boomer นี่นะเป็นเป้าหมายของการทำการตลาดอย่างสำคัญยิ่งในฐานะที่เราเป็นแพลตฟอร์มนะครับถ้าเราจะลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆเราต้องไปทาร์เก็ตกับพวก Gen Y Millennial ก่อนแต่ว่าเดี๋ยว Baby Boomer ก็จะมาเองตอนนี้เป็น Baby Boomer แต่จริงๆแล้วพวก Gen X ที่เป็นต้น Gen X ก็เริ่มที่จะรีไทร์แล้วเหมือนกันนะครับเริ่มจะเป็น Gen X นะครับฟังแล้วแบบรู้สึกแก่มากเลยฮะเริ่มที่จะมันจะเร็วมากครับคืออย่าง Baby Boomer ตอนนี้ผมเข้าใจว่าคือยังไงเขา willing ที่จะเปิดรับกับทุกอย่างผ่าน LINE ผ่าน Facebook ใช่ไหมครับแต่ว่าแล้ว generation ต่อไปล่ะเราก็ต้องเริ่มคิดแผนล่วงหน้าแล้วว่าเราจะไป target เขาต่อไปยังไงแต่การที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มมันเราต้อง of course เราต้องไปดูที่ Gen Y Millennial ว่าจะให้เขามา adopt ยังไงเพราะว่านั่นคือ emerging market ใช่ไหมคนพวกนี้ครับเขาจะเป็นคนที่จะไปช่วยดึง baby boomer คุณพ่อคุณแม่เขา Gen X ที่อายุมากหน่อยคุณพ่อคุณแม่เขามาใช้นะครับก็อย่างที่เราเห็นกับ Facebook ตอนแรกๆมันก็คือเด็กๆแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่เข้ามายึดเลยตอนนี้ใช่เข้ามายึดเลยใช่เด็กพวกนี้มันไปช่วยดึงมาได้ครับที่นี่ใช้ Big Data พอสมควรในการที่จะวิเคราะห์ถึงโครงสร้างลูกค้าพฤติกรรมลูกค้าต่างๆมองว่าAI จะเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในธุรกิจทางด้านนี้จริงๆปัจจุบันเนี้ยมันก็มีค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้เรียกว่า AI มันเป็น Big Data Big Data นี่ก็ใช้คำนี้มาประมาณ 4-5 ปีแล้วซึ่งเราก็มีของเราอยู่แล้วเรา analyze เราเรียกมันว่า machine learning เอา machine เนี่ยมาเรียนรู้อย่างเช่นแอปของสนุกเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าสมมติคุณเข้ามาอ่านคอนเทนต์แบบนี้อ่านข่าวแบบเนี้ยอีกหน่อยพอเข้ามาบ่อยเราก็จะดึงคอนเทนต์แบบนี้ข่าวแบบนี้ขึ้นมาให้คุณอ่านมากขึ้นเพราะมันรู้ว่า คุณชอบอ่านข่าวแบบนี้เพราะฉะนั้นในการทำ machine learning big data เนี่ยมีอยู่แล้วการที่เราจะ target คนจีนใช่ไหมครับที่เราบอกว่าที่บอกว่า top space เนี่ยเราสามารถจะใช้ WeChat ไป target คนที่อยู่ประเทศจีนได้เนี่ยครับ
เรารู้ขนาดที่บอกว่าในนาทีนี้คนจีนที่ใช้ WeChat มีอยู่900ล้านคนเนี่ย มีอยู่5ล้านคนที่ต้องการที่มาเมืองไทยเรารู้เลยดูจาก behavior ว่าคนพวกนี้เขาสนใจที่มาประเทศไทยเราสามารถที่ไป target คนพวกนี้ได้อันนี้ก็ต้องใช้ big data อีกเพราะฉะนั้น big data เนี่ยมันอยู่กับการทำงานของพวกเราคนรุ่นผมเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าเราต้องใช้ตัวเลขในการตัดสินใจหลายๆอย่างตรงพวกนี้แต่ AI จะลงละเอียดกว่านั้นใช่ไหมครับ AI จะวิเคราะห์ถึงขั้นว่าอายุอานามพฤติกรรมในการช้อปปิ้งชอบซื้ออะไรมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็มาครั้งที่แล้วใช้เงินเท่าไหร่นี้มันก็จะมีข้อมูลพวกนี้ทำให้การไปตามบริการคนเหล่านี้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเราเรียกตรงนี้ว่า audience profiling ค่อยๆเพิ่มแต่ละเลเยอร์ขึ้นมาอายุ gender interest เข้าไป behavior นะครับขึ้นมาเป็น1คนเป็น virtual เราไม่รู้หรอกคนคนนี้ชื่ออะไรแต่ว่าเรารู้คนคนนี้เป็นยังไงแล้วเราสามารถจะ target เขาใน product ที่เขาต้องการได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราเริ่มทำอยู่แล้วนะครับผมมองเห็นคนทำงานที่นี่ก็ไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวเราต้องมีคนต่างชาติเข้ามาด้วยมีปัญหาไหมครับเรื่องคุณสมบัติของคนไทยที่จะทำงานด้านเกี่ยวกับ new media อย่างนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของระบบการศึกษาของบ้านเรานะครับซึ่งอันนี้ก็คุยตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมอายุเท่าผมปัจจุบันแล้วผมอายุเท่ากับลูกผมจนตอนนี้ผมอายุเท่าคุณพ่อผมก็ยังพูดเหมือนเดิมแต่ว่าแรงกิ้งของ education ของเรามันก็ตกไปเรื่อยๆก็อย่างที่ผมเรียนมันก่อนว่าผมก็เลยบอกว่าโซลูชันสำหรับผมนะครับคนที่ต้องรันธุรกิจวันนี้รันบิสเนสวันนี้มันก็คือการที่เราต้องไป import talent จากนอกประเทศเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเลยคือตอนนี้คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์คนอยากมาทำงานที่นี่ใช่ครับมันเกิดแล้วก็เงินเดือนน้อยกว่าทำงานที่สิงคโปร์มาเลเซียก็ยอมใช่ไหมใช่ครับ เพราะว่าค่าของชีพก็ถูกกว่าครับอินฟราสตรักเจอร์ค่าเช่าบ้านก็ถูกกว่าใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยมันก็มีบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามานอกจากเทนเซนต์อาลีบาบามันก็มีประเทศบริษัทอื่นๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากจนมันกลายมาเป็นคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการที่ทำงานในเทคเนี่ยมันก็ not bad ที่จะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันก็มีคอมมูนิตี้ของคนตรงนี้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราคิดว่าเราสามารถจะไป recruit foreign talent หรือคนต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาทำอยู่ในบริษัทเราได้ซึ่งเรามองว่าผมก็จะพูดกับทีมตลอดเวลาว่าเราต้อง think global แต่เรา act local นะฮะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ที่เขามาเขาช่วยทำให้คนไทยในบริษัทสามารถจะ think global ได้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ยังมีดีในความเป็นไทยเรายังมีคนไทยอยู่เรายังสอนฝรั่งหรือคนต่างชาติที่ทำงานที่นี่ว่าคุณยัง act local ได้นะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นเบลนด์ที่ best of both world นะครับสำหรับปัจจุบันนี้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควรจะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษานะครับแต่สำหรับเจเนอเรชันผมแล้วกันการที่เราจะต้องจ้างคนมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคนตรงนี้แต่ผมมอง10ปี20ปีข้างหน้าไงครับว่าเด็กที่อยู่มัธยมตอนนี้แล้วเขาจะเรียนอะไรในมหาวิทยาลัยเพื่อจบออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีงานทำที่มันสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไอ้ตรงนี้ที่ยากใช่ไหมโจทย์นี่ยากเรียนสิ่งที่ชอบเหมือนที่สตีฟจ็อบส์เคยบอกไงครับว่าเขาไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเขาไปเรียนไอ้ตัวฟอนต์ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เขาทีหลังมารู้ว่าอ๋อ Apple ฟอนต์สวยได้เพราะว่าเขาเนี่ยไปเรียนตรงนี้มาเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุณเรียนสิ่งที่คุณชอบอะไรตรงคือแพชชั่นของคุณแพชชั่นของคุณมันจะพาคุณไปในอะไรที่เองคุณมาทำงานที่เทนเซนต์วันนึงคุณทำให้กับสนุกแต่อีกวันนึงคุณอาจจะต้องทำกับจูกส์แล้วเพราะฉะนั้นมันเราเดาไม่ได้หรอกว่าคุณจะทำอะไรเพราะว่าเราอยู่ในโลกของดิจิทัลทุกๆอย่างมันมูฟอย่างรวดเร็วขอให้คุณมีpassion ในการเรียนรู้นะครับกับสิ่งใหม่ๆอ่ะมันก็พอแล้วอันนี้คือสิ่งที่ฝากเด็กไทยสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่นี้นะต้องคอยเตือนเขาตลอดเวลาอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคุณกรีทีในการทำงานเป็นเรื่องของ execution ซะมากกว่าครับผมจะบอกกับทีมว่าเรื่องของการคิด strategy เนี่ยมันคือ 10% ของเวลาผมอะครับแต่มันเป็นเรื่องของการจะ execute ใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะ execute ยังไงเราต้องมาคิดเราต้องทำยังไงให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเร็วที่สุดแล้วมัน fail เราจะเรียนรู้อะไรกับมันนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเราจะพูดว่ามันit's not the destination but the journey ใช่ไหมครับเพราะเรามองทั้งสองอย่างแล้วครับเรามองว่าเรา destination คือเราต้องไปให้ได้ไปถึงด้วยไปถึงด้วยแต่ว่าเราต้องดูว่า journey เราไปยังไงเพราะว่าการ launch product tech เนี่ยมันไม่ได้ launch ทีเราจบมัน launch เสร็จ fail เรากลับมาดู it reiterate ใหม่ทำยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการ launch แล้วก็เรียนรู้ launch เรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ในเรื่องของการ implement เนี่ยเราก็ต้องบอกกับทีมว่าเฮ้ยmindset ต้องเปลี่ยนนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่คุณทำงานอยู่ในโรงงานแล้วคุณต้องทำตั้งแต่จับทำ A ไปจนถึง Z อันนี้คุณทำไปถึง A ถึง Z แล้วอาจจะต้องมาทำ A ใหม่นะฮะก็ต้องลองไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆ
ครับอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุด challenge ที่สุดแต่เป็นสิ่งที่น่าสนุกที่สุดด้วยสนุกที่สุดสนุกที่สุดด้วยแล้วท้าทายเราทำให้เราต้องทุกวันเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องคิดอะไรใหม่ต้องทำให้ได้ใช่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่มีโทรศัพท์มือถือนี่สบายๆใช่ไหมใช่ครับสี่โมงครึ่งห้าโมงเรากลับบ้านได้นี่ยังสบายใจเลยใช่ครับสมัยนี้กลับถึงบ้านยังต้องแชทวีแชทกันอยู่เลยในกรุ๊ปทำงานนะครับก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าจริงๆ 10% คือการคิดเราการที่เรามานั่งคุยอย่างเงี้ยครับคุยเรื่อง policy คุยเลยมันคือ 10% ที่เหลือ 90% เราต้องเอาพลังงานมันเกิดขึ้นให้ได้ยังไงเอามาให้เกิดขึ้นเองใช่ครับทำยังไงซึ่งอันนี้คือ mindset ของพวกเราครับแล้วนี่เคยคิดตัวเองไหมว่าตอนนี้40อีก10ปีข้างหน้าเรา50เนี่ยโลกธุรกิจมันจะเปลี่ยนไปยังไงที่เราทำอยู่ผมยังไม่แน่ใจว่าปีหน้ามันจะเปลี่ยนไปยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดแค่50แล้วกันครับคิดว่าปีนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราวิ่งอยู่บนลู่วิ่งแล้วก็เปิดแผนที่ไปด้วยนะฮะอันนี้คือเปรียบเทียบเลยแล้วก็เวลาวิ่งวิ่งไปด้วยเปิดแผนที่ไปด้วยฮะแต่ว่าอันนี้มันคือโลกธุรกิจของปัจจุบันของพวกเราใช่แต่เรามองว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเรามองว่ามันพวกเราก็โตกันมากับสิ่งพวกอย่างนี้นะฮะแต่ความสนุกก็คือการที่ได้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอามันอยู่ให้ได้ใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เด็กเกินไปที่ไม่รู้ว่าโลกเก่าเป็นยังไงใช่ไหมครับพวกผมก็เป็นเจเนอเรชัน X ปลายๆที่อายุ 35-40 แต่ว่าไม่ทันพิมพ์ดีหรอกไม่ทันหรอกเคยเห็นเครื่องพิมพ์ดีครับเคยเห็นเครื่องพิมพ์ดีนะโทรศัพท์ตั้งโต๊ะยังมีอยู่ครับยังจำได้ว่าต้องจำเบอร์เพื่อนถึงจะโทรไว้ให้ได้ครับคือผมน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วไงครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ารุ่นผมเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าไอ้ transformation ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราน่าจะเป็น change agent ได้ดีเพราะว่าเราเข้าใจใช่ครับระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องการจะทำนะครับใช่ๆๆผมมาได้ยินก็ทำให้ผมมีแรงที่จะศึกษาติดตามแนวทางของความเปลี่ยนแปลงความจริงนี่ถ้าเป็นเศรษฐกิจยุคก่อนอาชีพแบบก่อนเนี่ยอายุ60เราก็เกษียณแล้วพอผมถึง60เนี่ยมันเกิดโลกมันหวั่นสั่นเลยเนี่ยมันเกิดสตีฟจ็อบส์ขึ้นมามันเกิด Google ขึ้นมามันเกิด Facebook ขึ้นมามันทำให้หยุดไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับเราอยู่สมมติเรานอนสบายๆบนเตียงเนี่ยมันสั่นอยู่ตลอดเวลาเราต้องลุกขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรานอนไม่ได้หลับไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันพออายุ40เนี่ยผมว่าอีกนานกว่าที่จะรู้สึกว่าเราเกษียณได้เราถอยได้หรืออาจจะต่อไปนี้คำว่าเกษียณอาจจะต้องลบออกไปจากพจนานุกรมแล้วอาจจะไม่มีอีกต่อไปแล้วก็ได้ครับเพราะว่าเราทำงานถึงแม้ว่าเราไม่ต้องมาทำงานที่ออฟฟิศนี่ครับใช่ไหมฮะไม่ต้องแล้วเราทำงานจากที่บ้านก็ได้เราจะทำงานจากที่ไหนก็ได้ตอนนี้ไม่จำเป็นเด็กคนหนึ่งมาร์คซักเกอร์เบิร์กเด็กคนหนึ่งไม่จบมหาวิทยาลัยยังมาเป็น CEO ของ Facebook สร้างฟาวเดอร์ของ Facebook ได้ไม่จำกัดที่อายุเลยฮะใช่มันอยู่ที่เรื่องของความคิดมากกว่าล่าสุดเมื่อวานนี่ไง Google ที่เปิดตัวไอหูฟังที่มันแปลได้ใช่ฮะ40ภาษามันยิ่งทำให้ผมงงเลยว่าเอาแล้วมันแล้วยังไงเนี่ยแล้วต่อไปนี้เราจะทำยังไงเนี่ยใช่ครับ คือก็พูดไปถึงเรื่องโทรศัพท์นะครับสมัยก่อนที่เราเหมาะดูหนังแล้วก็บอกว่ามันจะมีโทรศัพท์ที่เห็นหน้ากันได้ใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนมันจะเป็นโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นหน้ากันเนี่ยที่ไหนได้เรารู้ว่าสมัยนี้มันก็คือ FaceTime ใช่ไหมครับหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับถ้าเราหันกลับไปดูมันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะโทรศัพท์ก็คือ FaceTime เนี่ยฮะซึ่งมันตอนนั้นเราไม่รู้เองว่ามันจะออกมาเป็น FaceTime เราคิดว่ามันเป็นแฟนตาซีไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะมันเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ฮะเพราะฉะนั้นไอ้หูฟังที่มันแปลภาษามันก็มาอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ครับ มันเป็น40ภาษาผมก็ไม่น่าจะใจจริงหรือเปล่าแต่จะไปลองดูแต่ว่าเขาบอกเขาทำได้แต่ว่าที่มันน่าสนใจคือมันจะกระโดดก้าวข้ามจากไอ้ Google Translate ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเข้าไปใช้มันเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยได้ดีเรื่องเท่าไหร่หรอกแปลผิดแปลถูกแต่ว่าพอเขากล้าบอกว่าเสียงเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยนะคุณพูดเป็นภาษาไทยออกภาษาอังกฤษคุณก็กดบอกคุณอยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนเป็นภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาเยอรมันได้เนี่ยผมว่าเขาต้องทดสอบจนกระทั่งเขามั่นใจในระดับหนึ่งว่าไม่ถูกด่าว่าอุ้ยมันห่วยอะมันแปลผิดแปลถูกอะใช่เรายังไม่ได้ลองเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวเมื่อ2วันก่อนแต่ผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ท้าทายเราว่าถ้าเขาทำได้มันก็คือไอ้ machine learningไอ้ AI ไอ้โรบอทเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงใช่ครับซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มันมาเสริมในเรื่องของ productivity ของการทำงานของพวกเราเพราะฉะนั้นอายุมันไม่ได้เกี่ยวแล้วไงครับถึงตะกี้คุณสุทธิชัยว่านี่จะเกษียณเมื่อไหร่ผมว่าเมื่อไหร่มันก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันมีหลายๆอย่างที่มันทำให้ไม่มี barrier ในการทำงานมันเพิ่ม productivity ในการทำงาน
สนุกมากครับที่มาได้คุยแล้วก็คงจะทำให้เราต้องคิดต่อเนื่องไปและขอบคุณที่เป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ที่จะนำประเทศไทยเนี่ยไปสู่อีกชั้นหนึ่งของการทำธุรกิจทางเทคโนโลยีจะเป็นแรงกระตุ้นทุกครั้งที่ผมได้ยินคนรุ่นใหม่เนี่ยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่เพื่อทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้นเนี่ยผมก็จะดีใจว่าเออโลกมันได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งละขอบคุณมากนะครับคุณกฤติครับสวัสดีครับวันนี้รายการไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นหมดเวลากันแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกับไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 20:45 น.